ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวพรรัตน์ทับทิมศรีค่ะรหัสนักศึกษา60120160162นะคะก็วันนี้นะคะมาอยู่ในวิชาโมเดลเบสค่ะรหัสวิชานะคะ120113308ค่ะในส่วนของการบ้านซิมูเลชันนะคะCL01 ค่ะแผน DME process ค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีเสียงไอหรือเสียงแหบนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากไม่สบายอยู่นั่นเองค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของแผน DME ของเรานะคะซึ่งอันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นการฟีดตัวเมทานอลเข้ามาค่ะผ่านการฮีทนะคะ2ตัวค่ะแล้วก็เข้าตัวรีแอคเตอร์ค่ะออกมานะคะก็ทำการเข้าตัวคูลเลอร์ค่ะเพื่อที่จะไปแยกตัวเมทานอลนะคะกับตัวเวสออกมาค่ะซึ่งในส่วนของตัวเมทานอลนะคะเราก็จะรีไซเคิลขออภัยค่ะออกมาเป็นตัว DME เลยค่ะเป็นโปรดักต์ออกมาเลยนะคะส่วนสายล่างนะคะที่เป็นเฮเวอร์คีค่ะก็จะไปกันในหอที่2นะคะเพื่อแยกตัว limiting reactant ที่เป็นตัวเมทานอลเนี่ยออกมารีไซเคิลกลับเข้ามาสู่สาย3ค่ะส่วนสายที่ออกไปอันนี้นะคะก็จะเป็น wastewater ค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น steam table ที่บ่งบอกข้อมูลของแต่ละสายนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเลือก property นะคะที่เราจะเอาไปในใช้ในส่วนของตัวคีย์ค่าใน S Pen นะคะอันนี้ต้องขออนุญาตดึงมาจากชีตของอาจารย์ท็อปด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็ขั้นตอนเราก็จะดูนะคะว่าสารในแต่ละสารเนี่ยมันสามารถมีขั้วไหมหรือไม่มีขั้วนะคะสามารถนำไฟฟ้าได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะโดยตัวเอทานอลกับวอเตอร์นะคะก็คือนำไฟฟ้านะคะขออภัยค่ะมีขั้วค่ะแล้วก็จะมาดูต่อนะคะว่านำไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้านะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะซึ่งเราจะไปต่อกันที่รูปที่2ค่ะ ค่ะอันนี้นะคะจากรูปที่แล้วนะคะซึ่งเราได้สรุปได้ว่ามันมีโพลาร์แล้วก็เป็นนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูตรงเพชเชอร์ค่ะว่าน้อยกว่า10บาร์หรือว่ามากกว่า10บาร์ค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมากกว่า10บาร์ค่ะค่ะในส่วนตัวอันนี้นะคะก็คือจะเป็นมีไบนารี่อินเตอร์แอคชั่นกันไหมนะคะก็คือมันจะแสดงพฤติกรรมการละลายเป็นนอนไอเดียโซลูชันไหมนะคะตัว BIP นะคะขออภัยมาหน่อยตัว BIP นะคะก็จะย่อมาจากBinary Interaction นั่นเองค่ะค่ะสักครู่หนึ่งนะคะซึ่งในส่วนของตอนนี้นะคะเราก็จะตอบเป็น Yes ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนี้ค่ะ IJ ตัวนี้นะคะเขาย่อมาจากinteraction parameter available นะคะที่อธิบายก่อนหน้านี้ก็คือผิดนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเป็นแบบ liquid ซึ่งอันนี้นะคะก็จะอยู่ใน no ค่ะเราก็จะสามารถใช้ในส่วนของตัว Wilson เป็น RTL Unicrat ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองคีย์ค่ากันใน S Pen ค่ะค่ะอันนี้ในส่วนของตัวOne Two Mode นะคะเราก็จะเลือกเป็นอันนี้เป็นตัว PFD แบบง่ายๆนะคะก็จะเป็นฟีดเมทานอลเข้ามาในตัวรีแอคเตอร์เข้ามาในตัวฮีเตอร์นะคะเราเสร็จแล้วเราก็เอาไปดิสเลตนะคะมันออกมาเพื่อให้ได้ตัว DME ที่เป็นโปรดักต์กับตัวเวสออกไปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแพนนะคะที่ได้ทำการซิมูเลชันมาแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปลองใช้ลองซิมกันดูในตัว S Pen นะคะอันนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบค่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังนะคะค่ะในส่วนของตัว Recycle Mode นะคะเราก็จะคล้ายๆกับตัว One True Mode นะคะก็คือเราจะฟีดตัวเมทานอลค่ะ เข้ามานะคะในตัวรีแอคเตอร์ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปผ่านตัวฮีเตอร์นะคะแล้วก็ไปตัวไปดิสิเลตออกมานะคะออกมาเป็นไลท์คีย์นะคะก็จะเป็นตัว DME ค่ะส่วน
ตัว west ที่เมื่อกี้นะคะออกมาค่ะเราจะเอามากันแยกเพื่อให้ได้ตัว limiting reactant ก็คือตัวเมทานอลเนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำกลับไปในตัวรีแอคเตอร์นะคะเพื่อเป็นการเซฟคอร์สค่ะเนี่ยเราก็จะเอากลับไปตัวรีแอคเตอร์เพื่อที่จะผ่านมากระบวนการต่างๆใหม่นะคะส่วนที่ออกมาจากด้านล่างนะคะก็คือจะเป็น heavy key ค่ะก็คือจะเป็นwater นั่นเองค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการ simulation ที่เป็นตัวรีไซเคิลนะคะในแผนอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะไปลองกันใน Aspen เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบคาบเราจะมาดูทีหลังนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันหลังsimulation เสร็จแล้วนะคะเราจะออกไปก่อนขออนุญาตอันนี้ที่ซิมไว้นะคะขออนุญาตกดเราจะมาลองซิมไปใหม่นะคะกด new ค่ะแล้วก็เลือก general with metric unit เราสามารถกดคลิกจริงๆมันกดคลิกแล้วก็สามารถเลือก preview ได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเดี๋ยวเราลองเปิดใหม่ก็จะรอสักครู่หนึ่งนะคะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มทำการใส่สารนะคะซึ่งสารในตัวแผ่นของ DME เนี่ยก็มีอยู่แค่3สารนะคะมีตัวdimethyl ether นะคะก็คือC2H6O นั่นเองค่ะแล้วก็กด Find Now ได้เลยค่ะเวลาที่เราจะมาเสิร์ชสารนะคะในตัว Aspen นะคะเราควรจะทำการศึกษาหาตัว MSDS นะคะใน Google ก็ได้ค่ะพิมพ์เข้าไปนะคะว่า MSDS แล้วก็ตามด้วยชื่อสารที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็น dimethyl ether นะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะเช็คนะคะก็จะมีในส่วนของตัว boiling point เดี๋ยวเราลองเช็คดูนะคะอันนี้ boiling point อยู่ที่-28 24.8 ค่ะ dimethyl นี่นะคะคือตัวนี้ boiling point -24.8 แต่ถ้าเราจะให้ชัวร์แบบแน่นอนนะคะเราก็อาจจะเช็คตัว MW หรือ molecular weight ไปด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราลองกลับไปดูกันอีกรอบหนึ่งก็คือ46กรัมเปอร์โมลนะคะโมเลกุล่าแมสค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวเมทานอลค่ะเมทานอลนะคะก็จุดเดือดของเขานะคะก็คือ64.7 ค่ะเมทานอล64นี่ค่ะ 64.7 boiling point กดดับเบิลคลิกค่ะแล้วก็กด add นะคะตัวสุดท้ายน้ำค่ะตัวนี้นะคะก็แล้วก็ย่อมรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าจุดเดือดของน้ำเนี่ยก็คืออยู่ที่100นะคะอาจจะไม่ต้องเปิด MSDS ก็ได้ค่ะนี่ค่ะจุดเดือดของน้ำนะคะก็กด add เข้าไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กด next ค่ะค่ะในส่วนของที่เราอธิบายไปเมื่อกี้ว่าเราจะเลือกใช้อะไรได้บ้างนะคะในส่วนของ property เนี่ยค่ะ method เนี่ย property เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูนะคะซึ่งเราสามารถใช้วิวสาร NRTL อันนี้ Unipack นะคะซึ่งเราใช้ NRTL บ่อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวนี้ดูนะคะโอ้ย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 อยู่นี่นะคะเจอแล้วโอเคเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกด next ค่ะ
อันนี้นะคะมันก็จะเป็นหน้าที่บอกว่าสารเราเนี่ยจะทำปฏิกิริยาอะไรกันบ้างนะคะก็กดเน็กไปได้เลยค่ะไปที่ go simulation ค่ะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มค่อยๆใส่ทีละตัวนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราใส่ทีเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการเออร์เลอร์ได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวมิกเซอร์นะคะซึ่งสารของเราเนี่ยที่เราจะใช้เข้ามาทำปฏิกิริยานะคะก็จะมีเมทานอลแล้วก็น้ำค่ะสักคู่นึงนะคะโอเคเขียนเมทานอลผิดต้องเป็นตัวโอพอเราใส่แล้วนี้เราจะตั้งเป็นตัว M101นะคะแผ่นที่ร้อยตัวที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ขีดสายออกไปค่ะพอเราทำแค่นี้นะคะเราก็อย่าเพิ่งใส่ตัวอื่นเพื่อที่แบบเป็นการที่มันไม่ให้เกิดเออร์เรอร์เยอะนะคะเราก็กดเน็กไปก่อนแล้วก็ใส่สารอันนี้เป็นของตัวเมทานอลนะคะแล้วก็กลับไปดูในส่วนของสายเนี่ยค่ะเมทานอลฟีดเข้ามา25องศาเซลเซียส1บาร์นะคะ25องศาเซลเซียส25องศาเซลเซียส1บาร์ขออนุญาตเปิดของตัวเองดูนะคะเมทานอลเข้ามาอยู่ที่กิโลมอลต่ออาว 259.7 นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กด next ต่อไปค่ะมันก็จะเป็นอีกสายหนึ่งก็คือตัว water ซึ่งมันเป็นสายเดียวกันนะคะเราก็จะใส่ไปเหมือนเดิมอันนี้เป็น 2.5 กิโลมอลเปอร์อาวเราก็กด next นะคะเขาก็จะถามว่าเรารันไหมแล้วก็โอเคไปเลยค่ะอันนี้มันก็คือกำลังทำงานอยู่นะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง resolve variable นะคะก็คือเรียบร้อยไม่มีอะไรติดขัดนะคะอุ้ยเราจะใส่สายนี้ว่าสาย3นะคะต่อมานะคะเราจะขอเอาตัวนี้มาช่วยสักครู่หนึ่ง DUPL นะคะก็คือเป็นการเอามาช่วยเพื่อเป็นแบบหลายขนาดนั่นเองเดี๋ยวเราจะ reconnect อันนี้เราก็จัดระเบียบมันสักหน่อยนะคะมา modify แล้วก็อันนี้นะคะเราจะตั้งชื่อเป็นDUP01 ใส่สายออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ตัวฮีเตอร์ตรงนี้นะคะออกจากสาย3มาที่ตัว E201 นะคะ Heat Xขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตกดพอร์ตไปก็มาต่อกันนะคะสายอันนี้นะคะเราจะตั้งชื่อเป็นสายแสดงว่า
ตอนที่ทำอันนี้นะคะลืมใส่ตัวอันนี้มามิกเซอร์แล้วก็มานี้เลยซึ่งเราไม่ได้ใส่ตัวดุ๊กเข้าไปนะคะสับสนแหละเพราะว่าลองซิมูเลชันหลายรอบมากเลยค่ะก็อาจจะมีสับสนใช่แสดงว่าเราลืมใส่ตั้งแต่แรกจริงด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไงดีเพราะว่าเดี๋ยวมันมีสายแต่จริงๆก็ใส่ได้นะไออ๋อเนื่องจากทำสไลด์ที่เป็นตัวสายบอกๆไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ้าสมมติแก้ถ้าเราใส่ตัวดุ๊กเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้สายตรงเนี้ยที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวทำแบบไม่ใส่ละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ซิมูเลชันแบบไม่ใส่เนาะแต่จริงๆทุกคนจะใส่ก็ได้นะคะใส่มาที่ตัวฮีเตอร์นะคะดีคอนเน็กอุ้ยคอนเน็กไหมนะโอเคจัดระเบียบนะคะขออนุญาตติ๊กดูเฟเชอร์บลาบลาบลาตอนนี้มันอีลุงตุงนังมากเลยขอสักครู่หนึ่งนะคะโอเคดีขึ้นนิดหนึ่งอันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นตัว E201นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขาออกให้เขากดดับดีกว่าโอเคตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นสาย S4 สาย4ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็กดนิกทำไปทีละตัวนะคะเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนเราก็จะมาดูในส่วนของตัวสายสาย4ดูที่สาย4นะคะ154 15.1 นะคะ154 องศา 15.1 บาร์154โอเคลืมขออนุญาตเปิดดูของตัวเองนะ154 องศา 15.1 บาร์ก็กดเน็กค่ะรันแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะต่อไปเป็นตัว heat x ตัวนี้นะคะ E202 นะคะ E202 เราจะใช้ heat x ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตัวเลกเตอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว R-Puck ตามที่อาจารย์เพิ่งได้สอนมานะคะก็จะใส่เป็นตัวใส่ฟีดเข้ามาสายฟีดแล้วก็สายที่เป็นโปรดักต์เนี่ยกลับเข้ามาในนี้แล้วก็สายนี้ออกไปต่อโอเคเรียบร้อยแล้วก็กด
เน็กซึ่งเขาก็จะมาให้เราใส่ตัวนี้เราจะใส่เป็นตัว exchanger duty นะคะกิโลวัตต์ขออนุญาตกดดูสักครู่นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ564กิโลวัตต์สักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตเปิดไฟล์โอเค564กิโลวัตต์นะคะ in duty แล้วก็ใส่ไป564หลังจากนั้นนะคะแล้วก็กด next ค่ะเลเตอร์ไทยนะคะเราจะเลือกเป็นเลเตอร์ with specifyTemperature นะคะตรงนี้นะคะเราจะใส่ตามที่อาจารย์ได้สอนไว้ก็คือแต่อาจารย์เนี่ยบอกว่าเป็น assume มานะคะเราจะใส่ไปจากคู่หนึ่งนะคะจดไว้ตรงไหนวะขออนุญาตหาสักครู่หนึ่งนะคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็น100นะคะอันนี้ไดมิเตอร์จะใส่เป็น1ค่ะแล้วก็เป็น Vapor Only นะคะแล้วก็กด Next ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กด New ค่ะเลือกเป็นตั้งชื่อเป็น R1 นะคะเราจะใช้ตัว LHHW ค่ะตัวนี้นะคะกดเข้าไปกดโอเคหลังจากนั้นเราก็กด next ค่ะค่ะอันนี้นะคะเราก็กดตรง new ขึ้นมาทำ store ตัว reactant เนี่ยก็คือตัว methanol ก็คือ coefficient นะคะคือ2ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น diameter แล้วก็น้ำอันนี้นะคะก็เป็น1กับ1หลังจากนั้นเรากด next แล้วก็ next ไปค่ะก็จะมาหน้านี้นะคะซึ่งในส่วนของหน้านี้เนี่ยตัว reacting phase คือตัว vapor นะคะอันนี้เป็น reaction volume ถูกแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปใส่เขานะคะต่อมาอันนี้นะคะขออนุญาตเปิดควบคู่กับไฟล์ของอาจารย์นะคะอ๋อไม่ใช่ไฟล์นี้ขออภัยค่ะจริงๆน่าจะเป็นไฟล์เมื่อกี้นะขออภัยนะคะที่ย้อนไปย้อนมาขออนุญาตหาไฟล์สักครู่หนึ่งโอเคในส่วนของหน้านี้นะคะที่อาจารย์ได้ใส่ไว้เราใส่1นะคะเนื่องจากค่า K
สมการไม่เจออ่ะถูกแล้วอ่ะคือในส่วนของตัวหน้า k ตรงเนี้ยค่ะตรงนี้คือมันมีค่าเป็น1นะคะแล้วก็ใส่1เข้าไปได้เลยพออยู่นะอ๋อขออภัยค่ะอ่ะหน้าสมการเรทลอนะคะอ่ะหน้าสมการเรทลอคือค่า k เนี่ยตรงเนี้ยเป็น1นะคะเราก็จะใส่1เข้าไปต้องขออภัยด้วยนะคะที่มึนๆนิดนึงต่อมานะคะตัวค่า e เนี่ยเราจะใส่เป็น0หลังจากนั้นนะคะเราก็จะกดเข้ามาในคำว่า solid ค่ะแล้วก็เลือกเป็นตัว reacting phase and solid phase นะคะแล้วก็ กด cross ค่ะแล้วก็ไปที่ dialing force นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกเป็น term 1ก็คือตรงนี้แล้วเราก็จะใส่ตัว exponent นะคะของตัว methanol เป็น2ค่ะแล้วก็ตัว diameter นะคะเป็น0ค่ะซึ่งค่าตรงนี้นะคะเรา AB เนี่ยค่ะเราได้มาจาก ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่สบายได้มาจากตรงนี้นะคะลอนก้อนเนี้ยก็คือค่านี้นะคะแล้วก็ค่าขออนุญาตกดซูมให้ดูมีอาจารย์ได้ทำไว้ละเอียดมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเขียนไว้ค่าไว้ให้ a เราก็เอามาจากก้อนนี้นะคะ b นะคะก็เอามาจากก้อนนี้ค่ะแล้วก็จะใส่ค่านะคะหลังจากที่เราคำนวณเราก็จะใส่ค่า 3.3406 นะคะ อันนี้ลบ305.989นะคะเราก็กดเทอม2ค่ะอันนี้เทอม1เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็กดเลือกเทอม2ค่ะแล้วก็ใส่ค่านะคะเป็นในส่วนของเทอม2ซึ่งตัว methanol exponent นะคะก็คือไม่มีนะคะอันนี้เราก็จะใส่เป็น1กับ1นะคะก็แล้วก็กดเข้ามาดูนี่อันนี้เป็นส่วนของตรงนี้นะคะอันนี้นะคะที่เป็นที่เราคิดเนี่ยว่าเป็น backward นะคะเพราะว่าสมการตรงเนี้ยค่ะมันติดลบนะคะก็เลยจะคิดว่าเป็น backward นั่นเองนะคะแล้วก็ค่า a กับค่า b นะคะก็เหมือนที่เราอธิบายไปนะคะคือเอามาจากก้อนนี้ค่ะส่วนค่า b ก็คือก้อนนี้แล้วก็เอามาใส่ในตัว s pen นะคะเป็น 25.545 ค่ะส่วน b ก็คือลบ 314.59 นะคะหลังจากนั้นเราก็กด next ค่ะพอ next เรียบร้อยเนี่ยเราก็มาในส่วนของตัว absorption นะคะabsorption เนี่ยเราก็จะใส่ค่าเป็นขออนุญาตเปิดสไลด์อาจารย์ก็คือตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นเทอม2ตรงนี้จะเป็นเทอม3ซึ่งเราก็จะเอาค่าเนี่ยจากสมการตรงนี้เข้ามาใส่ค่ะอันนี้เป็นเลขยกกำลังนะคะที่ใส่ 0.5 เนี่ยค่ะเพราะมันยกกำลัง 0.5 อยู่อันนี้ก็คือไม่ได้ยกกำลังก็จะใส่เป็น1เข้ามาค่ะแล้วเราก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นค่าจากที่เราคำนวณในแต่ละก้อนนะคะก็เป็นเอามาใส่เดี๋ยวเราก็จะลองใส่ตามลงไปในตัว S Pen ของเรานะคะก็อันนี้เนี่ยใส่เป็น4นะคะเพราะว่าเนื่องจากมันยกกำลัง4อยู่นะคะในตัวสมการอันเล็กๆนะคะตัว absorption expressionexpression นะคะ exponent นะคะก็ใส่4เข้าไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เป็นตัว methanol นะคะแล้วก็ตัว water ค่ะในส่วนนี้ใช่ไหมคะมันไม่มีเราก็กดคลิกขวาแล้วก็กด insert column ค่ะไป
จนถึง3คอลัมน์นะคะใส่เลข0นะคะอันนี้เป็น 0.5 ถ้าใครไม่ชัวร์ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะแต่อันนี้เปิดดูผ่านทาง iPad ก็เลยพิมพ์ได้เลยนะคะใส่0 ใส่0ค่าตรงนี้เป็น1ค่ะอ่ะขออนุญาตอุ๊ยแมทมันหายโอเคอันนี้นะคะก็เป็นเราจะใส่ทั้งหมด3เทอมก็คือ1แล้วก็ใส่2อันนี้เขาก็เด้งให้เลยนะคะเราไม่ต้องคลิกขวา insert ใส่3ก็ใส่ค่าเข้าไปเป็นอันนี้ก็เป็น0นะคะอันนี้เป็นลบ 3.07 ค่ะอันนี้42 43.5 นะคะอันนี้ค่ะเป็นลบ 2.469 อันนี้เป็น5070ค่ะหลังจากนั้นเราก็กด next ค่ะแล้วเราก็กด next ต่อไปนะคะกด run ok error ที่ B5 สักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะมันขึ้น error ตอนนี้มันไม่ขึ้น error แล้วเพราะว่าเราข้ามไปค่ะเราข้ามไปในส่วนของตัว operating condition คือเราเนี่ยเลือกตัว constant at inlet temperature ใช่ไหมคะจริงๆเราต้องเลือกตัวนี้นะคะคือ constant at specify reactor temperature นะคะแล้วก็เราก็จะใส่ค่าไป365องศาค่ะเนี่ยแล้วก็รันใหม่นะคะอันนี้ก็ขึ้น result available เรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้เทียมเปลี่ยนแล้วตอนแรกนะคะก็154เท่าเดิมแล้วก็แก้ไขจัดเรียบร้อยจัดอะไรให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เนี่ยเราจะใส่สายชื่อสายอ่ะให้มันตรงกับตัวโอ้ยอันนี้นะพี่ไปแปลอ่านมาเดี๋ยวที่เราใส่สายตรงนี้นะคะจะใส่สายให้มันตรงกับตัวอันนี้สายสตรีมจะได้ไม่สับสนนะคะขออนุญาตกลับไปแก้ไขนะคะอันนี้เป็นสายสตรีม5 S5 อันนี้เป็นS6ส่วนอันนี้ S7 โอเคอันนี้อัดอยู่เนาะโอเค30นาทีแล้วต่อมานะคะในส่วนตัวต่อไปอันนี้เราทำจนถึงตัวรีแอคเตอร์เรียบร้อยแล้วก็มาเป็นสายที่7ก่อนเข้าตัวคูลเลอร์นะคะแล้วก็ออกมาเป็นสาย9เดี๋ยวเราจะทำการซิมูเลชันตัวฮีทถ้าโอเคเป็นชื่อเป็น E203อันนี้เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะเป็น E202 เป็น201นะคะเราก็สามารถจ
จริงเราจะตั้งอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าพยายามส่วนตัวนะคะพยายามตั้งให้สอดคล้องกับตัวแผนให้มากที่สุดนะคะไม่งั้นเวลาแบบมาเช็คอะไรมันอาจแบบส่วนตัวเองนะคะว่าจะมีสับสนบ้างถ้าสมมติว่าชื่อเนี่ยเราไม่ได้ตั้งโอเคต่อมาสาย10สาย10อ่ะตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวเรายังไม่ใส่นะคะอย่าลืมเราต้องทำทีละตัวค่ะเมียนจะเออร์เรอร์ได้นะคะสะอาดฮีทแล้วก็ไปดูสายเราจะเข้าก่อนเข้าตัว หอกันนะคะก็คือสายที่9ก็คือ89องศา89องศา 10.4 บาร์89องศา10.4 บาร์กดนิกแล้วก็รันโอเคไม่เออร์เลอร์อนุญาตปิดเยอะเกินไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทำตัวเตรียมตัวเข้าหอกันนะคะกันหอแรกกดรีคอนเน็กอันนี้เราจะตั้งชื่อเป็นอันนี้สาย8นะคะสาย8ก่อนเข้าฮิงเตอร์แล้วก็อันนี้เราจะตั้งว่าสาย10เป็นไลท์คีย์หอแรกเป็น T201 ค่ะอันนี้เป็นสายที่12ถูกแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็กด next number state นะคะหอแรกเราจะใส่เป็นขออนุญาตใส่เป็น22นะคะตามที่เราคำนวณมา 11.2 k สายlight key เป็น diameter นะคะก่อนชอบเรียกเป็น DME ที่เราจะเอาออกมาเป็น product ของเราจะใส่ 0.999 นะคะส่วน heavy key เนี่ยก็คือจะเป็นตัว water 0.001 นะคะหลังจากนั้นเราก็กด next กด run ทำเทียร์หอโอเคเพราะว่าส่วนตัวนี้ทำมาหลายรอบนะคะแล้วก็ใจร้อนทำแบบใส่อุปกรณ์หลายๆตัวนะสุดท้ายมันก็จะมาเออร์เลอร์นะคะก็อาจจะเสียเวลาได้แล้วก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ทำทีละตัวนะคะโอเคอุ๊ยบังสายนู้นมาทับกันไอ้ต่อมานะคะก็เป็นหอที่2ที่เราใส่เป็นที202โอเครีคอนเน็กจัดระเบียบสายนะคะให้เป็นเส้นตรงแล้วก็กดดิสเลยเลื่อนออกมาโอเคหลังจากนั้นเราก็กด next ใส่number state เป็น26นะคะอันนี้เราก็ไปคำนวณมาก่อนอันนี้เป็น เป็น limiting reactant ที่เราจะเอากลับไป recycle แต่อันนี้เราทำเป็นแบบ one to mode ก็คือยังไม่มี recycle นะเป็นตัว waste ออกมา 0.001อันนี้ 7.3 7.4
โอเคอันนี้จะเรียกเป็น partial condenser เอ๊ะขออนุญาตย้อนกลับไปดูในส่วนของตัวหอแรกโอเคเราไม่ได้เลือกเนาะเอาใหม่ดันใหม่โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชื่อตามอันนี้แล้วก็เป็นการ simulation ในส่วนของตัว one true mode เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็น S11 อันนี้เป็น S13 โอเคเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูนะคะในส่วนของอันนี้ก็ input change แล้วก็run ใหม่ตั้งหน่อยโอเคแล้วก็จะดูในส่วนของตัวสายบนเปรียบเทียบของอาจารย์นะคะกับของเรานะคะที่เราทำวันทรูโหมดนะคะในตรงนี้เราก็จะดูในส่วนของตัว DME กับตัว West ซึ่งเราสามารถกดเข้ามาดูในตรงนี้ได้คลิกขวาแล้วก็กด Steam Resource นะคะจะดูเป็นสายที่ดูก็จะเป็นสายที่10กับสายที่12โอเคเราก็ได้เอาข้อมูลในส่วนของตรงนี้เนี่ยมาใส่ ในตัวPowerpoint เรียบร้อยแล้วนะคะจะเปรียบเทียบนะคะกับของที่อาจารย์ปิยะพงษ์ทำนะคะก็คือสายที่10อาจารย์นะคะของอาจารย์เป็น45องศานะคะของเราเป็น 50.24 นะคะในสายที่11นะคะ 151.80 องศาค่ะของเราคือ 162.59 ค่ะในส่วนของตัว pressure นะคะก็คือสายที่10นะคะก็คือ 11.40 ค่ะสายที่11คือ 11.20 นะคะส่วนสายของเรานะคะก็คือตรงเนี้ยเป็น 10.23 นะคะกับ 11.20 ค่ะvapor fraction นะคะเป็น0เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัว mass flow นะคะก็คือสายที่10นะคะก็เป็น 5.98 แล้วก็สายที่11นะคะก็เป็น 4.52 แต่ส่วนของเรานะคะเป็น 10.49 แล้วก็เป็น 10.49 เหมือนกันค่ะในส่วนของตัว mass mole flow เป็น130กับ198ของเราเป็น328กับ328นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว DME เนี่ยทำไมของเราแปลกจังโอเคอันนี้ก็อาจจะมีแบบความคลาดเคลื่อนที่เราเนี่ยไม่ได้ซิมทุกตัว equipment นะคะตัว equipment เนี่ยเราซิมเป็นในฉบับที่แบบว่าไม่ได้ครบทุกตัวก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ใส่ตัว heat exทุกตัวนะคะแล้วก็ใส่อยู่แค่2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้ก็สักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตเช็คกับที่เขียนไปเมทานอล 0.6 เมทานอลขออนุญาตดูกับอันเก่าที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะโดยที่เราเอามาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการทำตัว PowerPoint ค่ะขออนุญาตเช็คว่าเท่ากันไหมอืม
อันนี้นะคะก็ต่อไปนะคะเป็นแบบ one true mode นะคะก็เราก็เอาสายตัวเนี่ยค่ะที่เป็นในส่วนของตัวเมทานอลนะคะย้อนกลับมาคลิกขวากด reconnect ค่ะแล้วก็มาใส่ในตัวมิกเซอร์ที่เป็นสายฟีดเข้าไปใหม่นะคะหลังจากนั้นเราก็กด run นะคะโอเค resolve variable แล้วเราก็คลิกขวากดดู stream resolve เหมือนเดิมอันนี้เราก็แคปมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในส่วนของสายที่10เนี่ยเทมเนี่ยก็ใกล้เคียงอยู่นะคะ45ของอาจารย์45ของเรา 50.24 สายที่13นะคะของเราเป็นรีไซเคิลก็คือ 108.57 สายที่14ก็166ของเรา167นะคะเพชเชอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 11.4 แล้วก็ 15.5 7.4 อันนี้ของเรานะคะเป็น 10.3 7.3 แล้วก็ 7.4 ค่ะตัว Vapor Fraction เนี่ยเป็น0เหมือนกันนะคะแล้วก็ Mass Flow อยู่ที่ 5.97 ค่ะแล้วก็ 2.12 2.39 นะคะอันนี้นะคะ 6.78 ค่ะ0.91แล้วก็ 2.44 นะคะในส่วนของตัว Mol Flow นะคะ130ค่ะแล้วก็ 66.1 นะคะแล้วก็ 132.4 139.15 นะคะแล้วก็25.85 นะคะ123.06อันนี้ก็อาจจะแตกต่างมีในสายตัวรีไซเคิลที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบนะคะก็มีส่วนใกล้เคียงแล้วก็บางตัวเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคอสเช็คกับในส่วนของตัวอาจารย์ที่อาจารย์ให้มาโอ้ดูปิดสายโอเค129โอเคถูกต้องนะคะแอบตกใจคิดว่าดูผิดสายคิดว่าใส่ผิดนะคะอันนี้ก็ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำทั้งสองone true mode แล้วก็ recycle mode นะคะแล้วก็จะมาดูในส่วนของตัว percent conversation นะคะอันนี้นะคะในส่วนของตัว percent conversation เราก็ได้ลองคิดอันนี้เป็นแบบยังไม่ recycle นะคะก็เราจะใช้จากในส่วนของตัวเมทานอลของในสายที่5นะคะของเราอันนี้นะคะก็แคปมาจากในส่วนของตัวแอสเพนนะคะที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวสายตัวเมทานอลสตรีมที่16นะคะคำนวณออกมาเนี่ยจะได้ตัวคอนเวอร์ชันนะคะอยู่ที่ 84.8 ขออภัยค่ะ 84.4% ค่ะในส่วนของตัว selectivity นะคะก็คำนวณออกมานี่นะคะสามารถเช็คได้กับที่แคปมานะคะอยู่ที่ 49.4% ค่ะในส่วนของ Mass Balance นะคะอันนี้นะคะ in เท่ากับ out ค่ะแล้วก็ใช้Mass Flow สายที่10สาย5กับสาย6นะคะคอสเช็คกันก็คือเท่ากันนะคะก็คือ 8.367 นะคะตันต่อชั่วโมงค่ะในส่วนของตัวอันนี้นะคะconversation หลังจากที่เราตัวทำการรีไซเคิลแล้วเนี่ยเราจะได้ตัว conversion เนี่ยอยู่ที่ 93.6% ค่ะก็สามารถเช็คคอสเช็คได้นะคะค่ะในส่วนของตัว selectivity ค่ะก็จะได้อยู่ที่ 49.521% ค่ะแล้วก็ตัว mass balance นะคะอันนี้นะคะอาจจะมีการทำการผิดหรือคลาดเคลื่อนเนื่องจากมันเป็นการรีไซเคิลนะเนาะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ออกไปเป็นเวสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็
in เนี่ยไม่เท่ากับ out นะคะก็คลาดเคลื่อนอยู่ประมาณเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นที่ถ้า S Pen เนี่ยไม่ได้คำนวณคลาดเคลื่อนนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นที่เราใช้ตัว S Pen เนี่ยคำนวณผิดนะคะก็อะไรอาจจะออกมาไม่เท่ากันเปอร์เซ็นต์ yield อยู่ที่ 45.203 ค่ะค่ะอันนี้ก็ขอจบการนำเสนอขอแต่เพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ